ประเด็นร้อนทางการเมืองที่ต้องติดตามกันบ้างนะคะจากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารของพรรคค่ะเพื่อพิจารณาถึงรายชื่อรัฐมนตรีที่จะส่งให้กับพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลหลังจากที่มีความขัดแย้งภายในพรรคค่ะเช้าวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เรียกกรรมการบริหารพรรคประชุมพร้อมกันอย่างที่ทำการพรรคพลังประชารัฐย่านรัชดาพิเศษค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคและนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมค่ะเนื่องจากติดภารกิจลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือเช่นเดียวกับนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนายสัมพันธ์มะยูโซส.ส.นราธิวาสและนายบุญสิงห์วรินทร์รักกรรมการบริหารพรรคในฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วยค่ะแต่ที่คาดการณ์กันนะครับก็คือที่ประชุมเนี่ยจะพิจารณาสาระสำคัญก็คือการลงมติเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากที่ผ่านมาโผล่รายชื่อคณะรัฐมนตรีต่างฝ่ายต่างเสนอยังไม่ได้มีการผ่านมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและต้องจับตากันด้วยนะครับว่าจะมีกรรมการบริหารพรรคคนใดเสนอให้ขับส.ส.กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพ้นจากพรรคหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสเองก็ยอมรับแล้วครับว่าหากรายชื่อที่จะเสนอให้พรรคแกนนำรัฐบาลไม่ผ่านมติของกรรมการบริหารพรรคไม่สามารถทำได้ยืนยันว่าตนไม่เคยเสนอรายชื่อรัฐมนตรีแข่งกับพรรคเลยเพราะตนทราบถึงมารยาททางการเมืองดีพร้อมปฏิเสธเสนอชื่อนางนฤมลพินโยสินวัตรให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะนางนฤมลไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐแต่เป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำต่างหากครับผมไม่เคยเสนอนะผมไม่เคยทำเสนอใครนะอาจจะเข้าใจผิดนะครับพี่นาจะไม่ส่งรายชื่อหรอไม่มีครับผมอยากเข้าใจว่าผมเสนอใครนะเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะส่งไปสามรายชื่อแต่ข้อเท็จจริงคุณไม่ใช่ผมไม่เคยส่งชื่อใครที่ผ่านมาเป็นการส่งใช่ก็บอกแล้วว่าเราไม่ยุ่งกับธุรกรรมของพรรคเราพูดไปแล้วเราต้องรักษาคำพูดตัวเองขณะที่คืนวันนี้ค่ะปรากฏภาพของร้อยเอกธรรมนัสและนายเดชอิบขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เดินทางเข้าร่วมรับฟังดินเนอร์ทอล์กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยโดยทั้งคู่ได้นั่งโต๊ะเดียวกันพร้อมจับมือพูดคุยอย่างสนิทสนมก่อนที่นายเดชอิบจะชมว่าร้อยเอกธรรมนัสสุดยอดจริงๆจากนั้นได้พูดคุยกันอย่างมีอรรถรสค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ารายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้ข้อยุติเลยนะคะเนื่องจากติดปัญหาภายในที่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวโดยก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสและนายสันติพร้อมพัฒน์ได้ไปพบกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยเพื่อขอให้เพื่อไทยนั้นเป็นคนกลางในการช่วยเคลียร์ปัญหาแต่แกนนำของพรรคเพื่อไทยขอให้ทั้งสองคนไปคุยกันเองให้ได้ข้อสรุปโดยไม่ขอเป็นคนกลางค่ะพร้อมระบุด้วยว่าหากยังตกลงกันไม่ได้พรรคเพื่อไทยเองก็มีเวลาจำกัดนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ